Podcast Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยลัคนาบุญบุตรพระเจ้าผู้ล้ำเลิศทรงช่วยเหลือและทรงจัดเตรียมเพื่อคุณแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาสดุดีบทที่107ข้อที่19นับวันความทุกข์ยากลำบากกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกต้องระแวดระวังภัยรอบด้านจากโรคระบาดโควิด -19 และจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากความยากจนจากความเสื่อมของศีลธรรมจิตใจของมนุษย์ร่ำร้องหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราอาจจะบอกว่าชีวิตของเราทุกๆคนต่างก็ต้องดิ้นรนกันไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจแล้วก็จบแต่ที่จริงยังมีอีกหนทางหนึ่งคือหนทางแห่งความช่วยเหลือของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกคนได้พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ระบุไว้ถึงถ้อยคำแห่งความหวังใจและเป็นความจริงนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากสดุดีบทที่46ข้อที่1พระเจ้าพระบิดาได้ประทานองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและของเราทุกคนด้วยวันนี้เพียงเราตั้งใจที่จะให้พระองค์ช่วยเหลือพระองค์ทรงพร้อมเสมอและจะช่วยเราทุกคนโดยพระทัยรักและเมตตาเราทุกคนขอให้เราเชื่อและวางใจในการช่วยกู้ของพระเจ้าอธิษฐานบอกความทุกข์ใจของเรากับพระเจ้าพระเจ้าทรงเห็นใจท่านและรักห่วงใยเราเสมอในทุกแง่มุมให้เรากล้าที่จะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาพระเจ้าผู้ประทานชีวิตมาแก่เราตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเลยและเวลาที่เรามีอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อมาหาให้พบและมาติดตามพระเจ้าที่แท้จริงองค์นี้เพื่อมารับแผนการอันแสนวิเศษให้เรากลับมาในการช่วยเหลือและกลับมาสู่การเป็นครอบครัวของพระเจ้านั่นเองคำอธิษฐานทูลขอข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดให้ลูกเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าประเสริฐพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อลูกในวันนี้ขอให้ลูกมีใจเชื่อมั่นและวางใจพระองค์ว่าพระองค์จะช่วยกู้ให้ลูกพ้นจากความอับจนหนทางและประทานชัยชนะให้แก่ลูกขอให้ลูกมีความเชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์จะปลดปล่อยลูกจากความยากลำบากและประทานกำลังและสติปัญญาในการผ่านพ้นปัญหาทั้งสิ้นโดยพระคุณอันทรงฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์โดยพระองค์ผู้ทรงตายแทนที่บาปกรรมเวรของลูกขอให้ลูกมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งร่วมกันกับพระองค์ในพระราชนามอันทรงฤทธิเดชขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยศาสนาจารย์ดร.สมหมายแสงสว่างสัจจกุล